โมเดลนะครับโอเคครับผมเข้ามาที่ GLC นะครับ X253 220 D4matic นะครับโอเคครับเรามาที่ทิมเชนนะครับอันนี้เอาโซ่ออกนะครับผมเข้ามาในส่วน Adjust Data นะครับก็ Stake สีสูบนะครับสายพานหน้าเครื่องยูโรตัวนี้เป็นยูโร6ครับยูโร6ก็อันนี้ค่ามาตรฐานต่างๆจากโรงงานนะครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันเกียร์อันนี้จุดปล่อยน้ำมันเกียร์นะเมื่อกี้จะเป็นน้ำมันที่ใช้นะครับครบคันเลยนะครับตรงนี้น้ำมันเฟืองท้ายค่าการคันฟ้าสูบนะครับสเต็กโอเคครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราต้องมาเลือกออปชันของรถนะครับให้ครบกดครบแล้วก็กด continue to electronic system นะครับมันก็จะแยกมาเราสามารถดูเป็น CAN bus overview นะครับก็คือตัวนี้ที่เกี่ยวกับระบบของเครื่องอันนี้เกี่ยวกับตัวระบบ ABS นะครับผมเข้าไปดู fuel pressure นะครับเซนเซอร์1อันที่ fuel pressure นะครับสเต็ปในการเช็คนะครับโลเคชั่นของ fuel pressure sensor นะครับ L2 นะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ท้ายหลังโอเค component information อันนี้ก็จะเป็นอธิบายตัวเซ็นเซอร์ท้ายหลังครับมี5โวลต์จาก control unit นะครับตรงนี้โอเคครับก็ fix for